ชีวิตของเรานะเราพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมดูรอบข้างดูตัวเองด้วยมันจะก้าวไปได้จะพบแสงสว่างในทางธรรมหรือทางคารวะปัญหามันเกิดขึ้นเราก็แก้ได้มันไม่ตันหรอกชีวิตยังมีอยู่ความหวังข้างหน้าเราก็ต้องมีใช่ไหมวัดบ้านน้ำมุดไหว้พระสาธุให้คุณพระช่วยให้ลูกช้างโชคดีร่ำรวยมา